สบายดีและขอต้อนรับสู่รายการเป็นแซมซาวนารายการซาวนาประเสริฐกับสิ่งท้าทายและท้าพิศนะจะได้รับเลียนเป็นแซมซาวนามื้อนี้พวกเฮามีซาวนาซื่อสู่และสิ่งที่ท้าทายที่เราต้องแก้ไขคือพยาธิอะฮีวาหมู่แอฟริกาพยาธิอะฮีวาหมู่แอฟริกามาจากไวรัสที่ติดเชื้อจากหมู่เลี้ยงและหมู่ปลาคนบ่สามารถติดเชื้อได้แต่ถ้าหมู่ติดเชื้อหมู่จะตายพยาธิอะฮีวาหมู่แอฟริกาเป็นเหตุให้ชาวนาทั่วโลกล้มละลายแต่พยาธินี้สามารถป้องกันได้โดยใช้มาตรการพื้นฐานจำนวนหนึ่งบัดนี้มาเบิ่งชาวนาสู่เฮ็ดเวียกกันเลยเอ้ยเป็นดังที่คิดแม่นบ่เนี่ยแม่นแล้วโอ้บ่โอ้บ่อย่าใส่อาหารนี้เกลือหมู่เลยแม่นวะโอ้บ่น่าเชื่อเลยเอาหมู่ใหม่มาเลี้ยงเติมอีกแล้ววะมันยังอีกยังปล่อยหมูปลาเข้ามาและกินอาหารกับหมูตัวอื่นอีกและผสมพันธุ์อีกวะโอ้บ่หมูทุกๆตัวของเราติดเชื้อพยาธิได้เฮาจะหยุดอยู่นี่และซอยซาวนาสู่ป้องกันปัญหานี้เพื่อป้องกันไวรัสพวกเราต้องป้องกันฟาร์มของพวกเราก่อนอื่นหมดพวกเราต้องสร้างคอกหมู่ก่อนพวกเราสามารถเฮ็ดด้วยไม้หรือเฮ็ดด้วยซีเมนต์ก็ได้สำคัญแมนหักซ่าบ่ให้หมู่เราไปสัมผัสสัตว์อื่นและข้อต่อไปนี้ทุกๆคนที่มาเยี่ยมฟาร์มต้องปฏิบัติบาดกาวต่อไปนี้ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าและเกิบทุกๆครั้งก่อนให้อาหารหมู่ต้องใส่เกิบโบกและใส่เกิบโบกคู่นั้นเพื่อเฮ็ดเวียกอยู่บนนั้นโดยเฉพาะและจือว่าต้องล้างมือใส่สบู่ทุกๆครั้งจุ่มเกิบโบกลงใส่น้ำยาฆ่าเชื้ออยู่ทางเข้าถ้ามีของหมู่ไล่บอลต้องจุ่มเกิบโบกอีกครั้งก่อนจะเข้าคอกอื่นต้องแยกเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้กับหมู่นั้นไว้ต่างหากและมันล้างอุปกรณ์นั้นให้สะอาดและห้ามใช้ในเวียกอื่นอยู่ฟาร์มต้องใช้เฉพาะกับหมู่เท่านั้นบ่ควรใช้น้ำล้างซีนเพื่อใช้ขัวกินอีกครั้งย้อนน้ำล้างซีนอาจมีเชื้อพยาธิจึงบ่ควรให้หมู่กินเด็ดขาดถ้าใส่อาหารเศษเลือดจากขั้วเหือนต้องต้ม30นาทีเพื่อฆ่าไวรัสปล่อยอาหารให้เย็นลงก่อนจะเกลือหมู่ของพวกเจ้าห้ามบ่ให้รถทุกๆคันเข้าในฟาร์มเวลาเอาหมู่ตัวใหม่มาเลี้ยงอยู่ฟาร์มต้องแยกตัวจากหมู่ตัวอื่นเป็นเวลา30วันอย่างต่ำถ้าบ่มีอาการเป็นพยาธิจึงสามารถโฮมกับหมู่ตัวอื่นได้ห้ามบ่ให้หมู่ตัวแม่ผสมพันธุ์กับหมู่ปลาหรือหมู่ตัวผู้ที่เป็นพยาธิถึงว่าหมู่ตัวแม่มีอาการยากผสมพันธุ์ห้ามปล่อยออกซอกหาตัวผู้อื่นเด็ดขาดต้องให้ผสมพันธุ์กับหมู่เลี้ยงตัวผู้ที่แข็งแรงนี้แหละถ้าท่านเฮ็ดแนวนี้ทุกๆอย่างจะปลอดภัย
ท่านั้นแหละถ้าเฮ็ดตามบัดกาวง่ายได้นี้ท่านเองและสาวนาสูก็สามารถป้องกันฟาร์มของท่านให้ปลอดภัยจากพยาธิอะฮีวามู่แอฟริกาได้นับตั้งแต่พวกเฮาบ่มียาวัคซีนหรือการรักษาดูแลสำหรับไข้หวัดมู่แอฟริกาสิ่งที่สำคัญแล้วแม่นต้องสอนผู้อื่นให้สามารถกลายเป็นแซมสาวนาและป้องกันมู่จากพยาธิอะฮีวามู่แอฟริกาได้